มาถึงโตเกียวที่เห็นแล้วเฝ้ารอคอยนะถูกต้องอันนี้คือซอยละลายซับของโตเกียวป่ะฮะอ่ะถูกแต่เขาเรียกว่าฮาราจูกุฮาราจูกุตรงนี้มาเป็นไงเราผ่านมาทั้งหลายๆที่นะไปดูธรรมชาติไปเก็บชาเขียวแล้วมาถึงโตเกียววันนี้ครับผมความรู้สึกเป็นไงบ้างพี่ครับสนุกมากครับผมชอบมากเพราะว่าเราได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างใช่ผมเรารู้สึกประทับใจมากเมื่อคืนก็เพิ่งปาร์ตี้ไปด้วยใช่ครับผมเป็นปาร์ตี้แบบเด็กของพี่ด้วยใช่ใช่ครับของรางวัลกันยับมาเอางี้ดีกว่ารัวรัวใช่รัวรัวใจมากครับผมแล้วมาตรงนี้มีตั้งใจว่าจะมาช้อปปิ้งอะไรยังไงไหมตรงนี้นะก็เดี๋ยวเดินดูครับจริงๆแถวนี้ก็เป็นโซนที่แบบเวลาเรามาญี่ปุ่นเราต้องมาชอบมาเดินอยู่แล้วใช่ใช่เขาบอกต้องไปเดินแคสสตรีทไปอะไรถนนนี้มีบ้างครับแล้วโอ้ยนี่มีเวลาให้3ชั่วโมงอ่ะโอ้โหนี่กูหลุดไปชี้ผู้ญาติแน่ๆเดี๋ยวตอนดินเนอร์อย่าให้หายนะอย่าให้หายเท่าไหร่อ่ะ300อ่ะเพ่ครับนี่ให้ดูให้ดูทาโกะแล้วก็เกี๊ยวซ่าได้ครับครับผมผมขออนุญาตชิมเป็นเกี๊ยวซ่าแล้วกันจัดไปเลยพี่ครับอันนี้คือเป็นเทคนิคของเขาแหละครับที่แบบทำติด2ชิ้นหรือ เป็นคู่ไงใช่ไหมอยากเป็นเกี๊ยวซ่าคงพังไปสักพักพี่ว่ามันก็เลยติดกันลองให้พี่กั๊บชิมได้เลยพี่กั๊บจัดให้กับพี่กั๊บเลยแล้วให้พี่ตั๊บให้พี่กั๊บตอบนะครับว่าระหว่างเกี๊ยวกับพี่เจนี่อันไหนซ่ากว่ากันถ้าวิ่งขนาดเมื่อกี้คิดว่าเกี๊ยวก็สู้พี่เจนี่ไม่ได้นี่สีเขียวปึ๊บไม่น่าเชื่อนะครับหยิบยังไงเปื้อนไปทั้งเผือกมันไงบ้างวันนี้เรามาในเมืองอุจิที่เป็นเมืองชายเมืองอะไรเมืองอูจิอูจิใหญ่ขึ้นบ่อยแล้วไม่เหมือนเดิมเป็นยังไงบ้างครับตื่นเต้นครับผมเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราได้มีโอกาสมาเยี่ยมที่เมืองนี้ครับเนาะใช่ครับผมได้มาถึงที่ที่แบบเป็นต้นตำรับล็อกชื่อตรงนี้รถนองครับเจ้าสีมันไม่เห็นไงใช่ครับผมได้ยินมาว่าอะไรนะครับเห็นว่าชื่อสกายวอล์กใช่ทำเป็นสีฟ้าได้เหมือนทองฟ้าทองฟ้าเลยแบบนี้ยอดสวยนี่ไงตรงโคนเขาให้ทำเป็นทองฟ้าเนี่ยป่ะนี่สวยงามอร่อยมากครับได้ความยาวสกายวอล์กประมาณ400เมตรเพราะนั้นถ้ามาที่เนี่ยเดินสบายๆผมไม่เหนื่อยมากอะไรช่วยเราสั้นเนาะมันยาวเหมือนกันไหมตอนแรกเขาบอกว่ามีเวลาให้1ชั่วโมงแล้วก็แบบทำอะไรตั้ง1ชั่วโมงวะหอโอเคเดินไปกลับก็น่าจะได้มาเกมกับขอบ้างอ่ะอวยพรหน่อยมาเกมเอออ๋อที่เล่นเนี้ยใช่พี่เล่นทุกเกมพี่ไม่ชนะเลยทำไงดีก็สู้ๆทำบุญเหรอสู้ๆครับสู้ๆสู้ไฟตกไฟตกไม่รู้จะยังไงเลยครับแล้วเราต้องใช้ความสามารถบวกกับแต้มบุญครับเอาแล้วถ้าไม่มีแต้มบุญล่ะก็ต้องใช้ความสามารถก็ไม่มีทั้งสองทำไงก็แพ้ไปเนาะทำใจไปเจอแล้วครับเปล่าของผมเองครับนี่ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะตรงนี้นี่เยอะเลยนี่แข่งที่ผมชนะแล้วอันนี้คือยังไม่ได้นะครับเพราะยังไม่โตใช่ไหมครับได้แหละได้ใช่ไหมครับค่ะใช่ใช่ข้างบนค่ะเจอแล้วครับต้องกลับเปล่าของผมเองครับแล้วเนี่ยกับเราเอาไปที่กับเก็บกับไปที่น้องเก็บเดี๋ยวมันคนละไซส์กันเลยป่ะครับพี่ครับอันนั้นใบมะม่วงมาใช่ใช่ใบโพใบโพล่าใช่ไหมยอดใหญ่จัดเลยไปเก็บเพิ่มได้ไปอย่าพังอย่าพังกับเป็นคนให้สัญญาณนะคะอีดอกฟังหน่อยอีดอกฟังหน่อยคันญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับผมจะทำดีและตอนนี้นะครับผมก็เก็บชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือผลงานของผมครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจานน้ำหนักทั้งหมดกี่กรัมนะครับผมเริ่มชั่งกันเลยครับเ
110 10 10 10 110 30 15 16 14 13 12ยังครับยังไม่นิ่งครับยังไม่นิ่งโอเค112ครับผมก็ยังไงก็ยินดีกับผู้โชคดีที่ทายถูกด้วยนะครับผมคำตอบก็คือ112กรัมนั่นเองแล้ววันนี้นะครับผมก็มีของรางวัลมามอบให้ผู้โชคดีด้วยครับนี่ครับผมเป็นขนมจากญี่ปุ่นนะครับผมยังก็ยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันนะครับนี่คำถามข้อที่1นะครับถ้าให้เลือกอาหารที่ต้องกินไปตลอดชีวิต1อย่างกั๊กจะเลือกกินอะไรระหว่าง1ข้าวกะเพราหรือ2ก๋วยเตี๋ยวเขียวข้าวกะเพรานะครับแดงก๋วยเตี๋ยวครับถูกต้องครับเน่มาดูต่อไปข้อที่2ครับข้อที่2นะครับถ้ากั๊บมาเที่ยวญี่ปุ่นกั๊บอยากไปสถานที่ท่องเที่ยวแบบไหนมากที่สุดระหว่างสีเขียวน้ำตกชิบะริโตะครับสีแดงทะเลสาบคาวามุจิโกะแหมทะเลสาบคาวามุจิโกะแต่ข้อนี้ยากจริงครับยากจริงใช่ไหมผมเองเนี่ยแบบเรียนไม่ถูกแล้วจริงๆน่าไปสองที่เลยครับเองเหตุผลที่กับเลือกทะเลสาบเพราะว่าอะไรครับเพราะมันมีภูเขาไฟฟูจิอยู่ด้วยข้อที่สามนะครับคำถามคือในช่วงที่ต้องการควบคุมน้ำหนักกับจะเลือกออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาชนิดใดค่ะไม่ง่ายยากระหว่างเขียวครับว่ายน้ำสองก็คือฟุตบอลสีแดงฟุตบอลครับสีเขียวไหมฟุตบอลทำไมเขาจริงจังกับตัวสูงแต่เป็นคนชอบว่ายน้ำก็ได้แต่จริงๆผมเป็นคนชอบเตะบอลครับใช่ครับน่าติดกีฬาที่แบบผมเล่นมานานแล้วแล้วแบบถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปเตะบอลมาถึงบอลใช่ไหมครับคนก็ได้ครับผมทุกตอนแรกถ้าบนโลกไม่มีน้องหมากัฟจะเลือกเลี้ยงอะไรนะคะระหว่างน้องแมวนะคะกับน้องแรคคูนค่ะผมชอบน้องแมวจังเลยอ่ะต้องเป็นน้องแมวตัวนี้ด้วยนะใช่ตัวนี้ด้วยอ่ะเขียวแมวหรือว่าแดงแรคคูนครับโอ้ยเขียวซะเยอะเลยถ้าให้เจนนี่เลือกเจนนี่จะเล่นแดงจะเล่นแรคคูนแต่ทำไมอ่ะเขาจะเล่นแรคคูนดูเลยนี่เจนนี่แรคคูนแมวต้องเฉลยคือน้องแมวครับแดงทำไมอ่ะพี่น้ำจริงๆผมคนเลี้ยงแมวอยู่แล้วท่านแมวใช่ครับผมรักแมวมากนี่แมวเป็นเชดี้แมวเป็นเชดี้เรื่องอะไรเป็นแมวไงครับเชดี้ผมแมวไม่ใช่เหรอโอ้โหเอาขนาดนี้เลยเป็นได้หมดแล้วโอ้โหสุดขาดจริงต้องยอมมากจริงโอเคเก่งมากข้อนี้ค่ะคุณของที่ระลึกที่ต้องซื้อกลับไปไทยด้วยคืออะไรเขียวฟิกเกอร์ตัวการ์ตูนที่ชอบไอหุ่นน่ารักแบบนี้นะครับหรือว่าสีแดงก็คือเสื้อผ้าแฟชั่นแบรนด์เชฟแมนโอ้ทุกคนเลือกฟิกเกอร์หมดเลยไหมครับนี่มั่นใจมากเลยเหรอไอรินทำไมทุกคนไม่มีใครรู้ว่าซื้อเสื้อผ้าอะไรกับแฟชั่นแบรนด์ญี่ปุ่นครับโอ้ยไอแฟชั่นแบรนด์ญี่ปุ่นเพราะว่าอะไรครับพี่เกิร์ลทำไมอ่ะคือถ้าทุกคนก็น่าจะเห็นว่าผมไม่เคยซื้อตุ๊กตาฟิกเกอร์เลยใช่ครับผมมุ้นอย่างเดียวครับผมเก็บกาชาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้ของเราทั้งหมดจะไปอยู่ที่คุณแม่จริงๆแล้วได้ยินว่าคุณแม่เดี๋ยวผมไปหาคุณแม่ก่อนคุณแม่บอกว่าหนักนี้แม่ใจบุญแม่จะขายนะครับพี่เบสแม่ที่ราคาเท่าไหร่ตอนนี้ของเราทั้งหมดหนูค่ะใช่หนูกดให้มันลงมันเครื่องมันจะได้มันจะได้บอกว่าเราได้ถูกแล้วเอาเปิดเลยลูกหยิบเลยชัยชนะเราต้องประกาศชัยชนะในการผิดเหรียญตายที่ถูกลงโอ้ยที่สุดแน่นอนเจ้าโอเคไปดูกว่าจะได้หันมาโชว์หน่อยสิคนใหญ่หมดหันมาโชว์ฟังนี้หน่อย
พี่เป้หมดตังค์หรือยังคะกดหรือยังคะหล่นเอง